แพงไปไหมแชร์สนั่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อข้างทางนะครับหน้าห้างดังธรรมดา250บาทนะครับพิเศษ300บาทนะครับเป็นกระทู้ที่ทำเอาดราม่าเดือดนะครับเมื่อสมาชิกพันทิปนะครับหมายเลข1211034นะครับได้โพสต์ข้อความนะครับว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับหน้าแพลตินัมซื้อใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยราคานะครับธรรมดาเนี่ยอยู่ที่250บาทนะครับแล้วก็พิเศษนี่ก็300บาทครับขายแพงจนน่าตกใจนะครับพร้อมกันนั้นนี่ยังได้โชว์ถุงก๋วยเตี๋ยวและเทก๋วยเตี๋ยวในถุงออกมาให้ดูก็พบว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่แตกต่างจากราคาทั่วไปนะก็อยู่ที่35บาทถึง40บาทแต่อย่างใดนะครับโดยพบว่ามีการอธิบายเพิ่มเติมในกระทู้ว่าร้านไม่ติดป้ายบอกราคานะคะแล้วก็มารู้ตอนจ่ายเงินนะครับทั้งนี้เนี่ยบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นลักษณะสตรีทฟู้ดที่ขายนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งมีผู้นำประสบการณ์มาแชร์ว่าหน้าแพลตินัมทำเป็นสตรีทฟู้ดเหมือนทำมาหลอกเงินนักท่องเที่ยวโดนผัดมาม่าทะเลไป200บาทเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการไม่ติดป้ายแสดงราคาเนี่ยถือเป็นการทำความผิดกฎหมายนะครับกรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรเนี่ยกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องจำคุกนะครับ7ปีนะครับปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ขอขอบคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดนะครับใครที่ผ่านไปหน้าห้างแพลตินัมก็ถามราคาก่อนนะถ้าจะซื้ออะไรเนี่ยจะได้ไม่พลาดแบบนี้นะโดนไป250และ300บาทซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่แพงมากๆเลยนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดกระดิ่งและกดติดตามทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ